สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยไถพัฒนานะครับเดี๋ยวเรามาสนุกกันต่อนะครับผมสนุกหรือปวดหัวก็ไม่ทราบนะครับผมลุยกันต่อนะครับผมอย่าไปท้อนะครับอย่าไปท้อนะครับเราจะได้รู้จักอันใหม่มาอีกแล้วนะครับนั่นคือโมเดลนะครับโมเดลเป็นส่วนที่เอาไว้ติดต่อกับฐานข้อมูลก็คือติดต่อกับตัวคอลเลกชันในมองโกเขาเรียกคอลเลกชันที่เราคุ้นเคยในดาต้าเบสทั่วไปก็คือเทเบิลนั่นเองนะครับผมมีฟิลต่างๆนู่นนี่นั่นแต่ในมองโกง่ายกว่านั้นนะครับง่ายมากๆนะครับผมจริงๆนะครับจริงๆอันนี้ไม่โกหกนะครับผมเราเขียนแค่อันนี้ครั้งเดียวการจะเชื่อมต่อฐานข้อมูลพิมพ์แค่คําสั่งเดียวง่ายมากอ่ะเดี๋ยวเราไปสร้างก่อนนะครับผมเราจะได้ลงฐานข้อมูลกันอีพีหน้านะครับอีพีนี้เราสร้างเฉยๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามา new folder 1 folder เอาไว้เก็บโมเดลนะครับผมก็จะนิยมไม่ใช่ผมนิยมหรอกก็จริงๆทั่วไปก็จะนิยมนะครับผมก็คือการจะแยกโมเดลก็1ไฟล์ต่อ1โมเดล1ไฟล์1โมเดลนะครับผม1ไฟล์1เทเบิลอย่างนี้ก็ได้นะครับตัวนี้กว่าจะได้คุ้นกันนะครับผมในโฟลเดอร์โมเดลนะครับผมก็ new ไฟล์ขึ้นมาใหม่ชื่อว่า product นะครับผมใส่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ตัวแรกนะครับ product.js นะครับโมเดลนี้มีหน้าที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของเรานะครับผมอ่ะกด enter เลยนะครับผมสิ่งหนึ่งที่เราจะต้อง import เข้ามาก่อนนะครับผมนั่นก็คือ mongoose เราจะใช้ mongoose mong ใจคอไม่ค่อยดีเห็นตัวแดงๆแล้วใจคอไม่ค่อยดีนะครับผมโอเคมองกูดนะครับผมสิ่งที่เรากำลังจะสร้างกันเขาเรียกว่าสกีมานะครับผมสกีมานะครับผมเราก็ต้องประกาศเข้ามานะครับผมจะตั้งชื่อให้สื่อความหมายนะครับตัวนี้เป็นการตั้งชื่อเราจะตั้งอะไรก็ได้ผมก็ใช้ว่า product schema CSE schema นะครับผมเท่ากับ mongoose จุด schema นะครับแบบนี้นะครับมีปีกกาข้างในนะครับผมเราจะสร้างเป็นอ็อบเจกต์เนาะเป็นแบบ JSON พูดกันง่ายๆนะครับผมวงเล็บแล้วก็ปีกกาข้างในนะครับนี่คือเรากำลังสร้างสกีมาชื่อนี้นะครับผมโอเค Enter ลงมานะครับเข้ามาตรงกลางนี่เรา Enter ลงมาเราจะเก็บอะไรบ้างพูดกันง่ายๆอย่างนี้ดีกว่านะครับเราก็สร้างคีย์มาเลยนะครับหนึ่งเลยก็คือ name นะครับผมสามารถกำหนดแบบบ้านๆเลยแบบไม่ต้องเยอะแบบสตริงเดี๋ยวผมทำให้ดูหลายๆแบบนะครับผมก็คือกำหนดแบบนี้ได้เลยนี่คือแบบที่1กำหนดอย่างนี้เลยนะครับเปรียบเสมือนฟิลเนมก็เปรียบเสมือนฟิลเนมอย่างนี้เป็นต้นนะครับเวลาเราสร้างฐานข้อมูลทั่วไปนะครับผม2เอาอะไรดีดีเทลนะครับผมดีเทลเดี๋ยวอันนี้เราจะสร้างแบบไม่ใช่แบบแรกนะครับผมจะสร้างแบบมีออปชันเยอะหน่อยนะครับผมจะเป็นแบบปีกาวแล้วก็ enter ลงมานะครับหนึ่งที่เราจะต้องกำหนดให้เขาเลยนะครับก็คือ type นะครับผม type นะครับก็คือ string นี่แหละเหมือนตัวแรกที่กำหนดเนี่ยเราจะต้องกำหนดให้เขาตลอดนะครับผมโอเคต่อไปนะครับ default เราสามารถกำหนด default ได้แต่เราจะไม่กำหนดตรงนี้นะครับผมrequire ก็กำหนดได้นะครับ require คือถ้าคุณไม่ส่งมา error นะครับไม่ส่งมา error นะครับ require to ค่าเป็นแบบเป็น boolean นะครับเป็น boolean นะครับผมเอาอะไรอีก price นะครับสิราคาสินค้านะครับราคาสินค้าเอาแบบนี้ดีกว่าเนาะจะเราจะได้รู้แบบไม่ต้องย่อนะครับ type เป็น number นะครับ number ต้องการไหมต้องการด้วยเนาะ require ด้วยนะครับจะไม่ใส่ก็ได้นะครับตัวนี้จะไม่ใส่ก็ได้ไม่ต้องใส่ดีกว่าครับทำให้เห็นหลายๆแบบนะครับจะได้เอานำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวขอเป็นค่า default สักเริ่มต้นสักอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับผมโอเคขอสักอย่างหนึ่งนะครับผมเป็นอะไรดีผมก็นึกไม่ออกท่านใดเอาเป็นรีมาร์กอะรีมาร์กง่ายๆรีมาร์กโอเคไทป์เป็นสตริงผ
มพยายามจะทำให้ดูหลายๆแบบนะครับจะได้เป็นตัวอย่างเนาะ default fault default ก็คือค่าเริ่มต้นของเขานะครับผมจะกำหนดเป็น product แบบ popular เลยยอดฮิตเลยนะครับผมโอเคสมมุติว่าผมสร้างเสร็จแล้วนะครับผมอันนี้คือการกำหนดค่าเริ่มต้นให้เขานะครับผมอันนี้คือการกำหนดแบบง่ายๆนะครับบ้านๆนะครับผมโอเคเสร็จแล้วนะครับแต่ผมอยากจะเพิ่มอีกอย่างหนึ่งนั่นคือ time stamp นะครับผมเอาไว้ดูว่าข้อมูลนี้ถูกเพิ่มถูกอัปเดตเมื่อเวลาเมื่อไรนะครับผมเราจะต้องมาหลังปีกานี่เลยนะครับแล้วก็ใส่ไปอีกหนึ่งตัวแปรนะครับผมว่า time stamp เป็น true นะครับก็คือเอาค่านี้ด้วยครับเอาค่านี้ด้วยนะครับผมโอเคพอจะมองเห็นภาพไหมครับผมตัวนี้เป็นส่วนที่เอาไว้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเปรียบเสมือนฟิลเปรียบเสมือนเทเบิลของเราเทเบิลมีฟิลชื่อเนมมีดีเทลมีไพร์มีรีมาร์กนะครับผมถ้าเรามีเทเบิลอื่นอีกเราก็ก๊อปเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนหัวอันนี้คือคีย์นี่คือเป็นชื่อฟิลนะครับผมอันนี้ก็เป็นไทป์ของฟิลนั้นๆนะครับผมเดี๋ยวเราเอ็กพอร์ตกันอีกบรรทัดเดียวก็จบแล้วนะครับผมเมื่อเขียนเสร็จอยากจะให้ไฟล์อื่นเรียกใช้งานเราจะได้พิมพ์คำนี้เป็นคำครั้งที่3นะครับผมนั่นก็คือ module จุด export นะครับผม export อะไรนะครับผม export mongood จุด model นะครับเราจะ export ให้เขาเป็นโมเดลเขาเรียกว่าโมเดลครับโมเดลเป็นส่วนที่ติดต่อกับตัว table นะครับหรือ correction นะครับผม export ออกไปชื่อว่าอะไรนะครับผมเราก็จะใช้ชื่อว่า product ผมใส่ s ด้วยนะครับเป็นพารามิเตอร์ตัวที่1นะครับตัวที่2นะครับผมก็ใส่ schema เห็นไหมครับโมเดลตรงนี้นะครับพารามิเตอร์ตัวแรกเขาต้องการ name เป็น string นะครับผมพารามิเตอร์ตัวที่2เป็น schema ตัวนี้นะครับผมเราก็ใส่ product schema ลงไปเสร็จในการสร้างโมเดลนะครับผมทุกท่านลองดูดีนะครับใช้ได้นะครับผมโอเคเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวอีกนิดนึงแล้วกันนะครับผมสร้างแค่นี้เดี๋ยวมี error หรือเปล่าไม่ทราบนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปเรียกเฉยๆแค่เรียกเฉยๆแต่เราจะลุยกันอีกทีหน้านะครับผมเรียกอย่างไรใช้ที่ไหนใช้ที่คอนโทรลเลอร์นะครับลืมคอนโทรลเลอร์กันหรือยังครับเดี๋ยวหลังจาก EP หลังจากนี้เราจะอยู่ที่คอนโทรลเลอร์กันยาวๆเลยนะครับทั้ง4เมธอดเลยครับ4 5เมธอดเรานะครับเดี๋ยวเราไปที่ product ผมขอเอาคอนโทรลเลอร์ไว้ด้านบนคอนโมเดลไว้ด้านล่างโมเดลไว้ด้านล่างนะครับผมเดี๋ยวเรา import โมเดลเข้ามาก่อนเดี๋ยวเรา import โมเดลเข้ามาก่อนนะครับผมมาที่ด้านบนครับมาที่ด้านบนผมจะ import โมเดลเข้ามานะครับผมก็จัดมาเลยนะครับก็ประกาศตัวแปรว่า product s ไหม product s เท่ากับ require เขาอยู่ที่ไหนถอยหลัง1ครั้งไปที่โฟลเดอร์ model จุด slash คือการถอยผ่านเข้าไปออกไป1ครั้งนะครับออกจากโฟลเดอร์ controller ไป1ครั้งเราก็จะเห็นโฟลเดอร์โมเดลนะครับนี่นะครับแล้วก็ slash file product โอเคเอาแค่ import พอนะครับเดี๋ยว EP ถัดไปเราจะมาเขียนฟังก์ชัน create กันเราจะเพิ่มข้อมูลลงไปในฐานข้อมูลกันนะครับผมง่ายมากๆนะครับง่ายมากอย่าเพิ่งท้อนะครับเดี๋ยวเราจะอ้อยลืมฐานข้อมูลที่เคยใช้มาผมไม่บอกชื่อแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับEP นี้ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทุกท่านนะครับผมถ้ามีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ